นี่เลยนะฮะเรียกว่าคัดเอาแต่หัวกะทิเลยนะฮะสำหรับ True Academy Fantasia นะครับกลับมาอีกแล้วสำหรับพี่โอมชาตรีคงสุวรรณนะครับในฐานะ Executive Music Directorผู้ควบคุมดูแลนะครับทุกส่วนของโปรดักชันดนตรีทั้งหมดในซีซั่นนี้นะครับผมปีนี้พี่โอมบอกน่าตื่นเต้นมากๆจะมีอะไรที่แปลกและตื่นเต้นมากลองฟังพี่โอมครับทีมดนตรีที่มาซัพพอร์ตตัวโชว์เนี่ยจริงๆก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับคือทุกคนมีความพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือเราไม่ได้คัดคนที่มาเฉพาะทำในโชว์นี้เท่านั้นเนี่ยเราคัดมืออาชีพที่เขาทำงานในระดับที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทั้งนักดนตรีทั้งอาร์เรนเจอร์ทั้งคนมิกเสียงคู่คุมเสียงอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็มีความพร้อมเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเป็นปีที่น่ายินดีมากๆนะครับเพราะเราได้นักเล่าฝันที่มีคุณภาพในการร้องอ่ะแล้วก็เรารับด้านเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับก็คือได้พูดง่ายคือว่าเราได้นักเล่าฝันที่มีความพร้อมที่จะร่วมในการทำโชว์เนี่ยโดยเฉพาะถ้าน้องๆที่เข้าบ้านเนี่ยมีความสามารถพื้นฐานในการร้องคล่องตัวนะครับการทำโชว์ดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากแต่ที่สำคัญนะปีนี้เป็นการทำงานร่วมกับคนดนตรีตัวจริงเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการนะคะอย่างพี่แมวจีรศักดิ์ทาทายังรวมถึงครูใหญ่นะคะอย่างนรินทร ณบางช้างและพี่ดีนิติพงศ์หอนาคด้วยค่ะแล้วทุกคนก็มีความคุ้นเคยกันอยู่นะครับโดยเฉพาะปีนี้ก็จริงๆก็ผมก็เป็นคนไปชวนพี่ดีมาได้แหละเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ได้ร่วมงานกันด้วยนะครับก็เลยชวนกันมาว่าพี่ดีก็จะมาพี่ดีแกก็สะดวกพอดีที่จะมาร่วมในรายการปีนี้นะครับก็มาช่วยเป็นในส่วนของผู้อำนวยการด้านพัฒนาศิลปินนะครับซึ่งก็เป็นบทบาทที่เหมาะเจาะกับตัวพี่ดีเลยคงมีเรื่องสนุกสนานที่ได้พบปะได้แลกเปลี่ยนอะไรกันนะครับบางทีอาจจะมีส่วนที่เข้าไปช่วยคอมเมนต์อะไรอีกแรงหนึ่งร่วมกับทางพี่ดีก็ต้องรอดูกันตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าโจทย์ต่างๆที่หรือว่าภารกิจที่ทางพี่ดีได้ร่วมงานกับรายการเนี่ยเป็นความถนัดของทางพี่ดีอยู่แล้วนะครับงั้นบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องไปเตรียมกันมากหรือคุยกันมากเกินไปปล่อยให้เป็นเรื่องสีสันที่จะเกิดจริงๆนะแล้วก็คนดูน่าจะได้อรรถรสมากกว่าทางทีมงานเน้นทุกขั้นตอนจริงๆนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้ก็ยังคงมีการเน้นต่อไปจนถึงวันที่โชว์นะโชว์จบโชว์แล้วโชว์ต่อไปก็ยังคงเน้นอยู่ขึ้นไปอีกก็คงเป็นซีซั่นอย่างคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับนะครับแค่เริ่มสตาร์ทก็อยากจะติดตามแล้วนะครับอยากรู้ว่าคนดนตรีตัวจริงเนี่ยที่เขาปล่อยมาให้พวกเราได้ฟังเนี่ยจะมีใครอีกบ้างต้องติดตามนะครับเด็กๆก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับ